เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแม็กตระกูลฮาวเดอะคิสค่ะลิซ่ายังต้องถามมีลิซ่าพียังต้องหยิบขึ้นมาตายแล้วจะหยิบขึ้นได้หมดค่ะคือทั้งหมดคือแพ้แล้วนะ2คนโอ้โหเราสุดใจเรามันมั่นมาจากไหนวะในจุดนี้ดังนั้นรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาทำมาเพื่อที่ทาปุ๊บเป็นเนื้อแมทที่ดูแบบมีความเวลเวทเนียนมันจะดูมีความแบบน่ารักธรรมชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์ต้าค่ะมาวันนี้นะคะก็ปากซีดมากแต่หน้าพร้อมมากนะคะเพราะวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแม็กตระกูลฮาวเดอะคิสค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าตระกูลนี้ของแม็กเนี่ยอยู่ยิ่งยงยาวนานคงกระพันเวอร์นะคะตั้งแต่เขาเปิดตัวออกมาปุ๊บก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปรี้ยงป้างมากนะคะความว่า powder kiss เนี่ยมันมีความแบบดูนวลๆละมุนกำมะยงกำมะหยี่นะคะก็เลยกลายเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆของ MAC Cosmetic นั่นเองนะคะซึ่งในตระกูล powder kiss family ของ MAC Cosmetic เนี่ยเขาก็มีลิปที่แยกย่อยออกมาเป็นสายเครือญาติเลือดข้นคนจางหลายเครือญาติมากๆนะคะจริงๆแล้วมีอายแชโดว์ด้วยแต่วันนี้เราจะพูดถึงลิปกันอย่างเดียวก่อนนะคะ powder kiss เนี่ยในหมวดหมู่นี้ก็จะมีแคตแยกอย่างนี้เลยค่ะเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะกับ MAC Powder Kiss Lipstick นั่นเองอันนี้เป็นดั้งเดิมเลยนะตัวแรกนะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมทรูปแบบใหม่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ให้สีนุ่มฟุ้งด้วยแล้วก็ติดทนด้วยนะคะให้ลุคซอฟโฟกัสเหมือนมีฟิลเตอร์ติดลิปมาด้วยนี่นวลๆแบบนี้เลยแต่ก็ยังให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บำรุงริมฝีปากอยู่นะคะใครที่ชอบลิปเนื้อเบาแนวนุ่มฟูแนวเนื้อฝุ่นฝุ่นแพงๆอย่างนี้คะแบบสาว MAC Backstage เนี่ยก็ต้องรุ่น Kiss Lipstick อันนี้เลยถัดมานะคะเป็น Powder Kiss Liquid Lip Color นั่นเองนะคะ Liquid Lipstick เนื้อ Whip Cream กึ่งมูสนะคะเนื้อนุ่มฟูแบบนี้ตัวลิปเป็นเนื้อแมทนุ่มนะคะที่ทำให้ปากเราเนี่ยดูเบลอดูนัวดูแมทนะคะให้ลุคซอฟต์โฟกัสต่างๆนะใครที่ชอบทาลิปแล้วก็เป็นสายนัวๆเบลอๆเอานิ้วแบบว่าถูๆให้มันดูฟุ้งๆนะคะอันนี้เหมาะมากทาแล้วก็สบายตลอดทั้งวันเลยด้วยสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นทันทีที่ทาลงเลยนะแล้วก็ตัวลิปเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยทาไปไม่ต้องกังวลเลยว่าจะตกร่องใดๆนะคะสุดท้ายกันที่ Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลิปสติกรูปแบบแท่งในเนื้อกำมะหยี่กึ่งแมทเป็นเนื้อใหม่เลยนะคะแต่ว่ายังอยู่ในตระกูล Powder Kiss อยู่นะที่ให้ความชุ่มชื้นถึงขีดสุดเลยตัวเนื้อลิปเนี่ยก็เป็นลิปแบบเบานุ่มนะคะตามชื่อเลยแถมยังติดทนถึง12ชั่วโมงในการทาเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะคะตัวลิปเนี่ยเรียบเนียนไม่ตกร่องด้วยแล้วก็สีชัดมากๆนะคะใครที่มีขอบปากสีเข้มหรือว่าปากสีซีดเนี่ยอันนี้ปกปิดได้เต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ใครที่ปากแห้งจัดๆร่องปากชัดมากๆเนี่ยแนะนำเลยตัว Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick เนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะและนั่นนะคะก็เป็นทั้ง3หมวดหมู่ญาตินะคะของ Powder Kiss ก็จะมีทั้งตัวลิปสติกใช่ไหมแล้วก็มีทั้งตัวนี้ที่เป็นลิควิดนั่นเองนะคะนี่ลิควิดคัลเลอร์อันนี้แล้วก็เป็นตัวที่ออกใหม่เลยที่น้องพีพีเขาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเอง Velvet Blur Slim Stick นั่นเองนะคะก็เป็นแท่งที่เขาทำมาให้พกพาง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งเราสวอชบนแขนกันไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ความไม่ได้อะไรนะคะจะมาโชว์ว่าเฮ้ยมีลิปสติกมีลิควิดมีเป็นสลิมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรื่องนะคะเราจะต้องมาทาลงบนปากให้ดูวันนี้เราชุยมาทั้งหมด60ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมาทาคนเดียวเหงาเกินเหงาเกินชีวิตต้องมีคนข้างๆขอเสียงปรบมือต้อนรับจีเซลค่ะว่าคุณคือใครสวัสดีค่ะชื่อจีซาเบลนะคะก็คือว่าปกติแล้วก็จะเห็นแบบๆๆในคลิปของพี่ๆแต่ก็ยังไม่ได้มีช่องของตัวเองเอาใจรอหน่อยแล้วกันนะคะกดดันกดดันกันต่อไปคอมเมนต์กดดันกันได้ถ้าไม่มีจะโดนวันนี้พาจีซาเบลมาลองเล่นลิปสติกที่ตระกูลที่ดังที่สุดของ MAC Cosmetic รู้จักแม็กไหมรู้จักค่ะเพราะว่าแม็กเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้ตั้งแต่มัธยมต้องบอกว่าแม็กเป็นแบรนด์แรกที่เข้าไทยแล้วมีสีผิวเราคนดำในไทยจะแบบต้องขวนขวายแล้วหาใช้คือครบหมดครบทุกอย่างทั้งแป้งรองพื้นคอนซีลเลอร์ใช่โดยเฉพาะลิปสติกที่มีสีแบบเยอะมากใช่ไหมเฉดนู่นนี่นั่นลิซ่ายังต้องถามมีลิซ่าพียังต้องหยิบขึ้นมาตายแล้วจะหยิบขึ้นได้หมดค่ะคือทั้งหมดคือแพ้แล้วนะ2คน
โอ้โหเราสนใจเรามันมาจากไหนวะในจุดนี้แต่คือทั้งหมดคือแพ้แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะพาจีเซลมาลองรุ่น Powder Kiss เขาเป็น Powder Kiss Family เลยเพราะในนี้มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะพี่สาวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกดีกว่าเพราะว่าเป็นรุ่นที่เกิดก่อนใครทุกคนบนโลกใบนี้คือตัวลิปสติกเดี๋ยวเราจะลองสี Mouth is Effect สีอะไรนะคะพี่สาว Mouth is Effect ไม่อยากทาแล้วเราจะบอกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่เขาเรียกว่าเป็น must have ขายดีที่สุดของแม็กเลยเป็นสีที่แบบว่าทั่วโลกทุกคนต้องมีเดี๋ยวพี่จะลองทาก่อนแล้วเรามาทากันว่าเอ๊ะสีแบบนี้เนื้อแบบนี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับแบบยังไงอ๋อเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าสีนี้จะเป็นยังไงเนื้อมันจะมีความแบบลิปสติกนุ่มฟูนะเพราะว่าตระกูลนี้เขาจะเน้นว่าแบบนุ่มฟูไงแล้วต้องทำไงล่ะมันต้องทำมันต้องขนาดนี้หรอมันต้องป๊อหรอมันต้องป๊ออยู่แล้วแล้วเราสามารถที่จะสวยนะสีอ่ะเอาไม่เล่นใช่ใช่มันจะออกแนวอ่ะสีออกชมพูอมส้มนิดนิดอ่ะสวยนะพี่สาวอยู่เลยเหมือนกันอยู่ไหมอยู่เลยนะเดี๋ยวมาลองดูจีสเปลบ้างว่าเท่ามาลิปยังไงควรจะลงลิปมาอะไรก่อนปะวะหรือว่าลงเลยลงได้เพราะว่ารุ่น powder kiss ของแม็กคือเขาชุ่มชื้นชุ่มชื้นอยู่แล้วไม่ต้องลิปมันก็คือรอดดังนั้นรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาทำมาเพื่อที่ทาปุ๊บเป็นเนื้อแมตที่ดูแบบมีความเวลเวทเนียนมันจะดูมีความแบบน่ารักธรรมชาติตุ่นแล้วดูเด็กๆขึ้นคนละสีคนละสีใครที่จะเถียงฉันอยู่สมมติว่าถ้าให้จีสเบลเคาะลุคนี้ทาสีต้องแต่งตัวยังไงหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นสำหรับหนูลุคนี้หนูจะแต่งตัวไม่ได้เยอะมากหนูก็เลยรู้สึกว่าจะแต่งแบบเรียบๆเป็นแบบแอลฟิลเหมือนมินิมอลเป็นแพนๆโทนเลยว่าไปหนูไม่ได้ถวายสังฆทานทำบุญผ่านแต่ว่าเป็นได้ตัวไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ไปทำบุญซะแล้วหางงแล้วปากสีสวยจังโยสาวถวายลิปหรือเปล่ามีออกไหมนี่ถามว่าทำไมแล้วเราตายไปแล้วไม่ได้ดูสวรรค์กันทั้งคู่นะรู้ยังช็อตกันหมดพระก็ช็อตช็อตฟิลแต่รู้สึกว่าเนื้อดีมากๆพี่สาวคือหนูไม่เคยมีลิปรุ่นนี้เมื่อกี้เราไม่ได้ทาลิปมันลิปเหมือนอะไรไม่ได้ทาเลยก็เลยต้องถามก่อนเพราะปกติเวลาเริ่มทาแบบปากกูแห้งหรือเปล่าเหมือนแบบเป็นดินแตกหรือเปล่าเป็นนาดินแตกได้หรอปะมีใครทำนาบนนี้หรือเปล่าจริงแล้วรู้สึกว่าดูดิมันก็รู้สึกว่าชุ่มเลยมีความแบบเป็นสีขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นพาวเดอร์คิสชุดแรกที่เขาคิดมาเลยว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะให้ความกำมะหยี่แมตต์แต่ละใช่พูดถึงกำมะหยี่ใช่เลยใช่ไหมไม่แอปนี่คือเรื่องจริงรู้สึกกำมะหยี่จริงมันจะรู้สึกว่าเลื่อนปากไม่แบบใครปากแห้งก็ทาได้อย่างง่ายๆมาค่ะมาถึงรุ่นที่2ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ลื่นกว่าปึ๊ดปึ๊ดเลยนี่เลยมันจะมีความนุ่มฟูอันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น powder kiss liquid lip color ก็จะมีความเป็นน้องจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มสังเกตว่าเขาก็จะมีแปรงที่ทำมาเป็นควันควันนี่น่าสนใจเป็นวาวๆแล้วก็ให้อย่างนี้ได้เลยอ่ะให้จีสเวลลองก่อนที่จะได้อธิบายว่ายังไงอันนี้คือเป็นสีที่ยอดฮิตเหมือนกันยอดฮิต Jevon Jazz Shelley The Wonder of Chili สังเกตไหมตอนเราทาไปมันจะมีความออกแนวมูสมูสนิดนึงสำหรับคนที่ชอบเกลี่ยสีลิปให้มีความแบบนัวละมุนฟูฟูอันนี้คือเราพอเราทาเสร็จเราก็เกลี่ยของเราได้ตามไปนี้เลยป่ะพี่สาวใช่อ่ะแล้วเราทาไปเมมอะไรก็ว่าไปสีนี้ดูแผ่นขึ้นน่ะออฟชิลลี่ไหมออฟชิลลี่แล้วก็ไปถึงยันแอฟริกาใต้ได้เลยแล้วเราอ่านผิดด้วยเป็น devoted to chili ใครพูดออฟอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะ Jevon Jazz of Chili Jevon Jazz of ใครพูดออฟอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะมันจะมีความออกแนวส้มแดงนิดนึงอ่ะอย่างจีนเบลทาเนี่ยก็จะออกมาในแนวโทนออกจะส้มซะมากกว่าส้มส้มแต่ว่าพี่สาวจะดูเป็นแดงแบบเข้มเข้มหน่อยใช่ดูเป็นแบบว่าเอ็นนี่หน่อยดูอิดนิดอิดอิดเรียกว่าค่อยถูกของทางเราจะมีออกส้มนิดนึงอ่ะในเนื้อสัมผัสเป็นไงทาไปเมื่อกี้เนื้อสัมผัสสำหรับหนูนะก็ต้องพูดตรงๆว่าหนูรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเมื่อกี้ว่ะขนาดแบบว่าเราทาลงไปแล้วด้วยตัวแป้งเนี่ยคือนุ่มแล้วยิ่งเอามือเบนยิ่งรู้สึกว่าเออนุ่มไปตามเบนง่ายใช่เบนง่ายมากหนูรู้สึกจริงๆพี่สาวใครชอบที่แนวว่านิปลิปเนื้อละมุนก็ต้องเป็นรุ่นที่เป็นลิปตัวคัลเลอร์นี้เป็นลิควิดเลยแนะนำเลยนะคะแล้วก็สีนี้ The Wonder to Chili มาถึงรุ่นสุดท้ายที่บอกเลยว่าขายดีขายดิบรุ่นสุดท้ายแล้วหรอยังอยากทาอีกอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาเดี๋ยวพี่จะทำให้เอง
ไม่ต้องห่วงน้องสาวอยากได้พี่สาวจะทำให้ชอบอ่ะโอเคพี่สาวมาอันนี้ก่อนรูปสุดท้ายอันนี้นะคะเป็นแท่งที่แบบว่าสลิมหนักกว่าเดิมสำหรับคนที่รู้สึกว่าการพกลิปสติกหรือลิปลิควิดมันไม่ตอบโจทย์นี่คือตัว Velvet Blur Slim Stick Velvet Blur Slim Stick ก็ต้องบอกว่ามันเลิศตั้งแต่ชื่อเกินแน่นอนว่าอยู่ในตระกูล Powder Kiss นะคะก็เราจะทาสี Mouth is Over เหมือนกันแต่จะให้ดูเนื้อ texture เพราะว่ารุ่นนี้อ่ะระหว่าง Sis Bell ทาพี่ก็จะแนะนำคือจะบอกเลยว่ารุ่นนี้เขาเคลมมาเลยว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเนี่ยถึง12ชั่วโมงมันเป็นเนื้อที่ละมุนเหมือนเดิมในตระกูล Powder Kiss ถ้าใครอินกับลิปสติกด้วยลิควิดด้วยอยากให้มันรวมกันอ่ะเหมือนเขาก็เลยเหมือนว่าอารมณ์บวกรวมนิดนึงให้มันอยู่กึ่งกลางๆแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อกำมะหยี่กึ่งแมตก็จะมีความไม่แมตเวอร์ก็จะสวยนะแล้วทาง่ายเห็นไหมเพราะมันเป็นสติ๊กปุ๊บแล้วก็คอได้หมดเลยคืออันนี้ตอบโจทย์ในการที่ใครทาลิปไม่เก่งเป็นสติ๊กปุ๊บมันเกลี่ยง่ายเลยแล้วเอาจริงๆนะแต่จะบอกว่ารุ่นนี้ทาง่ายกว่าอันเดิมไหมก็ง่ายกว่าพอรูปทรงนะมันก็ทำให้เราเหมือนจับใช่พอรูปทรงมันมีความยาวไม่ได้จุ้มปุ๊บแบบอันตรงใช่ด้วยความแบบอาจจะแบบบางทีเราไว้เล็บยากไปแต่อันนี้คือปุ๊บมาเลยว่าใช่แล้วนี่รู้สึกว่าเนื้อจะมีความชุ่มชื้นและเข้มข้นกว่ารุ่นลิปสติกนิดเข้มข้นกว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรแน่นกว่าอ่าใช่เออใช่เขาแน่นกว่าใช่พี่สาวแล้วก็พอทาไปปุ๊บสีชัดเหมือนเดิมนะชัดเหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาเข้าใจง่ายพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยด้วยความที่สีมันก็ทางการใช่ไหมและพี่ว่าสีปากมันดูเนียนกลืนทำให้เราดูมีความผู้ใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าถ้าไปประชุมนะลุคประมาณนี้ดูได้ตัดขอบได้ด้วยเพราะว่าตัวลิปมันเนื้อมันตัดขอบให้เราแบบเก่งกาจแล้วคือนี่เป็นคนร่องปากเยอะนะแต่นี่ว่าพอทานด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าหนูก็รู้สึกว่าพี่สาวคือปากชัดร่องปากก็มีร่องปากแต่ว่าทำไมมันขึงกรบแบบจึ้งเลยมันดูเหมือนฟูกว่ารุ่นแรกด้วยซ้ำเอาเป็นว่ารุ่นนี้นี่ว่าใครที่อยากจะเบลอปากแบบสุดขีดอะรุ่นนี้นี่ว่าได้อะจีเบลคิดว่าประมาณนี้ยังไงหนูคิดว่าแท่งนี้หนูจะไปทานข้าวกับไหนนายกอะไรสมาคมตลกใช่ที่นายกสีสรุปว่าสีสามอันที่เราทามันนี่คือชัดแบบชัดแจ๋วๆนะที่สุดนะแล้วก็เขาบอกว่านี่คือปกปิดเต็มรูปแบบไม่น่าละสีปากเราถึงได้ร่องปากถึงได้ดูฟูผมพี่สาวมันชัดจึ้งมากเลยด้วยแต่ไม่ได้เรียกความที่ปากบนน้องสาวว่าน้อยมันเป็นคนปากบนเล็บจะออกฉีดค่าฟิลเลอร์ให้น้องเองสุดๆได้เดี๋ยวเราไปเคาะกันดีกว่าว่า3รุ่นนี้เราชอบรุ่นไหนกันมากที่สุดค่ะจีสเบลชอบรุ่นไหนที่สุด3รุ่นที่เราทากันมาหนูเนี่ยชอบรุ่นแรกคือ Powder Kiss Lipstick หรอใช่ไหมรุ่นนี้คือ Origin ใช่คือรู้สึกว่าถ้าถามความรู้สึกนะรู้สึกว่าจริงๆแล้ว3เนื้อเนี่ยมันเกลี่ยง่ายมีความคล้ายๆกันหมดหมายความว่ามันคือตระกูล Powder Kiss ใช่แต่รู้สึกว่าถ้าให้เลือกใช้รู้สึกว่าสีรู้สึกว่าอันแรกคือใช่เลยอ่ะส่วนของพี่ก็คือเป็นรุ่นตัวใหม่ตัวเบดเบลอเพราะว่าพี่เป็นคนล่องปากชัดแล้วรู้สึกว่าพอทาปุ๊บปากมันดูฟูอาจจะด้วยว่าเราก็30กว่าแล้วก็เลยอาจจะต้องดูความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนึกออกอ่ะแล้วก็แต่ฟูจริงพี่สาวดูทาแล้วใช่แล้วนั่งใกล้ๆเห็นเลยสวยมากแล้วคือถ้าเราตั้งใจทาที่แบบว่าอาจจะออมเบรสีมีสีนู้นสีนั้นเอามาผสมกันอีกก็อาจจะสวยขึ้นไปอีกและลิปแม็กมีให้เลือกอีกหลายสีแล้วจะบอกเลยว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองเลือกรุ่นอะไรไม่ได้ดูเราทาวันนี้แล้วอุ้ยทำไมมันก็แนะนำให้ซื้อไปเลยทั้ง3รุ่น3รุ่นไม่ยากเพราะเป็นผู้หญิงหรืออะไรไม่ว่าจะเพศอะไรพกได้หมดพกลิปได้หลายแท่งจริงอย่าคิดเยอะมันมีใครเหรอพกแค่เดียวมันไม่มีนะเดี๋ยววันนี้เห็นเขาใช้อันนี้เดี๋ยวเห็นวันนี้นี่หยิบอันนี้เดี๋ยวก็อยากใช้อีกถูกไหมจริงเอาเป็นว่าเลือกสีที่เราอยากทาใช่อยากทาค่ะอยากทาสีใดทาไปเลยอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าสนุกกับการทำให้ตัวเองดูสดใสขึ้นสวยขึ้นใช่ที่สาเท่านั้นก็ไปซื้อกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์แม็กทุกสาขาแล้วก็ปัจจุบันถ้าเป็นคนขี้เกียจออนไลน์เขาก็มีเดี๋ยวนี้มีออนไลน์อยู่แล้วเนาะของแถมเยอะมากด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจตัวเองใช้สีอะไรไม่อยากไปเคาน์เตอร์หรือไม่สะดวกไปเคาน์เตอร์ก็มีแชทออนไลน์ที่เขาปรึกษามีปรึกษาแชทออนไลน์อีกคุยได้เลยลดนะเขาทำทุกอย่างให้เราสามารถที่จะแบบซื้อขายกันได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า Powder Kiss ในตระกูลนี้เนี่ยมีอีกหลายอย่างจริงๆมีทั้งอายแชโดว์ด้วยสวยมากอยากให้ไปลองวันนี้ทั้งต้าแล้วก็น้องจีเวลมาทาให้ดูแล้วหวังว่าทุกคนจะเลือกได้ค่ะสวัสดีน้องสองคนต้องมูฟตัวแล้วค่ะ
อยากแบบอยากบอกมากว่าถ้าสมมติว่าอยากให้จีซาเบลทำกระทำบล็อกทำคลิปแต่งหน้าหรืออะไรหรือแบบรองพงรองพื้นคือใจเราเนี่ยอยากทำอยู่แล้วพอมาเจอพี่สาวก็ช่วยอัดฉีดให้แบบ อยากทำมากขึ้นคอมเมนต์บอกพี่ในของพี่สาวช่องพี่สาวมาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปตามอ่านนะคะเราจะบอกว่าพี่คะหนูเห็นพี่ทาแม็กซี่มาอิสเวิร์ดอยากให้พี่ลองคอมพีทลุคต่างๆเพราะปกติเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองคอมกันได้ข้างล่างนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้เราสองคนต้อง move ตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมานะคะสวัสดีค่ะ